มันถึงเวลาเนอะที่เราแบบว่ารอคอยกันแหละเชื่อว่าไม่ใช่แค่ฟ้าคนเดียวน่าจะหลายๆคนที่เราอยากจะแบบว่าให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆจังๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงคะตอนที่มาทําตามขั้นตอนยากง่ายยังไงบ้างเอ่ยไม่ยากนะคะจริงๆก็ง่ายแหละแล้วก็สิ่งที่ฟ้าว่าต้องเตรียมมาก็คือเราต้องเหมือนตัดสินใจให้รอบคอบว่าเราจะเลือกพรรคไหนเลือกใครอะไรเงี้ยมากกว่าผมจําเบอร์ไว้อยู่แล้วใช่ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆเค้าก็จะมีบอกแล้วค่ะด้านหน้ามีตื่นเต้นมั้ยคะเมื่อวานนี้พรุ่งนี้จะเลือกละเลือกตั้งละได้เลือกตั้งสักทีอะไรเงี้ยตื่นเต้นกับการที่จะได้เลือกแต่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นว่าเราจะได้เลือกใครเพราะเรารู้อยู่แล้วแล้วก็มีการแบบทํากันบ้านดูมาแล้วว่าเราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเลือกบุคคลนี้นะพรรคนี้นะอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วเราอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะหลังจากโอ้โหมันก็ค่อนข้างหลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของการปกครองการดูแลต่างๆของหน่วยรัฐต่างๆที่เราอยากจะรู้สึกว่าเราอยากให้มันแบบโปร่งใสสักทีนึงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆด้วยอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่รู้ว่าตอนนี้ก็คือประเทศไทยเรามันค่อนข้างที่จะซบเซาอยู่พอสมควรรัฐบาลในฝันของพี่ฟ้าคืออะไรคะเราอยากได้คนที่พูดแล้วทําจริงอ่ะอาจจะด้วยความที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กเราก็จะเห็นในสิ่งที่นโยบายค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่เวลาพอถึงเวลาจริงเราแทบจะไม่เห็นในสิ่งที่แบบทําขึ้นมาจริงๆแล้วก็เห็นได้จริงอะไรเงี้ยสิ่งที่เราอยากเห็นอนาคตของนายกคนต่อไปหรือเราอยากเห็นพูดแล้วทําอย่าไม่อยากให้ความหวังกับประชาชนอะไรเงี้ยไม่งั้นมันก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆจังๆสักทีเห็นพลังคนรุ่นใหม่เป็นไงบ้างคะปีนี้เค้าคึกคักกันมากเลยออกมาใช้สิทธิ์กันมากมายเลยหนูว่าดีนะมันทําให้เห็นว่าเอาจริงๆนะตั้งแต่เราโตมา28ปีช่วงที่เรายังแบบว่าวัยรุ่นน่ะเรายังไม่ค่อยเห็นเด็กไทยอ่ะสนใจเรื่องการเมืองเท่านี้เลยอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างที่เราเห็นว่าแม้กระทั่งเด็กหรือเยาวชนรุ่นใหม่เขาก็ให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันดีมากค่ะยังมีเวลาฝากเชิญชวนหน่อยสำหรับคนที่ยังต้องใช้สิทธิ์เนาะก็ไม่อยากให้นอนหลับทับสิทธิ์เนาะเพราะว่า1เสียงก็สําคัญมากๆ1เสียงก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะคะไม่อยากให้ละเลยเพราะว่าอนาคตของประเทศไทยรวมถึงลูกหลานของเราเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนมันก็ขึ้นอยู่กับพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นทุกสิทธิ์ทุกเสียงสําคัญมากๆอยากให้ออกมาใช้สิทธิ์กันค่ะ